You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentสำหรับปตท.นะครับเรามีการอัปเกรดนะครับตัว recommendation จาก neutral เนี่ยขึ้นมาเป็น outperform นะครับมีการปรับ target price ขึ้นประมาณ 8% นะครับจากเดิมอยู่ที่ 34.7 เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 37.5 นะครับก็มี total shareholder return เนี่ยประมาณสัก 11% นะครับโดยในส่วนของงบเนี่ยในไตรมาส 4นะครับเราประเมินว่างบปตท.เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าตัวธุรกิจโรงกลั่นจะมี inventory loss ค่อนข้างเยอะธุรกิจ E&P จะเจอ impairment เข้าไปแต่ว่าปตท.เนี่ยยังคงสามารถน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 31,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 74% year on year แล้วก็ flat Q on Q นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นผลมาจากงานในเรื่องของธุรกิจโรงแยกก๊าซนะครับที่พอต้นทุนก๊าซเริ่มลงนะครับแล้วราคาขายราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไอตัว margin เนี่ยมันก็ถ่างออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคาขายเนี่ยก็คือ LPG แล้วก็ราคาโพรเพลนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงสูงถึง 28% Q on Q นะครับตรงนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของ production yield ของโรงแยกก๊าซก็เลยทำให้ในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซเนี่ยกำไรน่าจะดีค่อนข้างมีนัยยะนะครับนอกจากนี้เนี่ย FX นะครับก็ reverse จาก FX loss มาเป็น FX gain เนี่ยไปกลับก็ 5,000 กว่าล้านละเพราะฉะนั้นเนี่ย2ปัจจัยเนี้ยก็เลยทำให้ในแง่ของ earning เนี่ยค่อนข้าง flat นะครับในเชิง Q on Q ได้นะครับโดยในส่วนถ้ากำไรออกมา 31,000 ล้านจริงเนี่ยงบปี 2-3 ของปตท.เนี่ยจะ hit record high เลยจะทำ new record high เลยของปตท.นะครับอยู่ที่ 110,000 ล้านนะครับก็ทะลุแสนล้านไปเรียบร้อยนะครับสูงขึ้น 21% year on year แล้วก็สูงกว่าที่เราประมาณการไว้10ประมาณก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ 10% นะครับโดยมุมมองในไตรมาสแรกเนี่ยงบอาจจะซอฟลงบ้างนะครับจากการที่มีการบันทึกในเรื่องของค่าการคืนค่าขาดส่งก๊าซนะครับจำนวน 4,300 ล้านบาทนะครับให้กับกกพ.นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Single Gas Pool Price เนี่ยเข้ามาใช้ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงช่วงเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองไอเทมนี้เนี่ยรวมกันก็ประมาณหมื่นล้านเพราะฉะนั้นงบน่าจะลดลงนะครับแต่ดูเหมือนว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นบอททอมเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของธุรกิจโรงแยกก๊าซเนี่ยโดนถ้าสมมติว่าโดนแล้วโดนครั้งเดียวเนี่ยยิ่งคอนเฟิร์มว่าบอททอมแต่ถ้าซิงเกิลแกร์ฟูลไพร์เนี่ยถูกบังคับใช้ยาวเนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ยก็ดูเหมือนจะลดลงนะครับในไตรมาสถัดไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากราคา LNG ที่ปรับตัวลดลงมานะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณ 14-15 เหรียญเนี่ยตอนนี้อยู่แค่ประมาณ9เหรียญเนี่ย impact เนี่ยจากเดิมที่เราเคย estimate ไว้ว่าจะ impact ต่อปตท.เนี่ยประมาณสัก 17,000-18,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณสัก 7,000-8,000 ล้านบาทต่อปีหายไปครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งในแง่ของผลกำไรของปตท.ที่ระดับแสนล้านเนี่ย 7-8,000 ล้านเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเปเปอร์นี้เราก็เลยมีการรีไวซ์นะครับในส่วนของ earning เพื่อ reflect ในเรื่องของงบในไตรมาส 4นะครับที่ดีกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการรีไวซ์อัพตัว earning ปี 2-3 ขึ้น 10% นะครับแต่ว่ารีไวซ์ดาวในส่วนของปี 2-4-2-5 เพื่อ reflect ในเรื่องของ single gas pool priceนะครับที่เรา assume ไปเลย conservative ไปเลยว่าถ้ามันถูกใช้นะครับเป็น permanent policy เพียงแต่ว่า impact เนี่ยมันลดลงเหลือแค่ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทเท่านั้นนะครับ บนส่วนต่างปัจจุบันนะครับเราก็เลยมองดูว่า earning ที่ปรับลดลงมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เยอะมากนักนะครับ ก็เลยอัปเกรดขึ้นเป็น outperform นะครับ target price 37.5 เพราะเราเชื่อว่า1เลยเนี่ยราคาแก๊สเนี่ยมีเป็นดาวไซด์มากกว่าอัพไซด์เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้เราผ่านพีควินเทอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ สองคือปีนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นลานิงญาก็คือน้ำมันเยอะๆพอน้ำเยอะเนี่ยโรงไฟฟ้าเขื่อนเนี่ยจะผลิตได้ดีขึ้นการใช้ดีมานด์การใช้แก๊สจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์มันก็จะหายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว
ปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยมัน price in ในเรื่องของการชัตดาวน์ของ Freeport LNG นะครับก็คือโรงงาน LNG ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยไปแล้วนะครับที่ชัตดาวน์เยอะกว่าที่คาดนะครับแล้วถ้าในกรณีที่มันกลับขึ้นมา supply LNG ในตลาดก็จะเยอะขึ้นราคาก็มีโอกาสปรับลงไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบ single gas to price เนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปอีกก็ได้นะครับเราก็เลยปรับคำแนะนำขึ้นมาเป็น outperform target price ใหม่ที่3.5ครับครับพี่ปุ๊เมื่อกี้พี่ปุ๊พูดน่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับไอ้นโยบายผูกแก๊สเนี่ยมันจะยืดยาวมากน้อยแค่ไหนคือผมถามพี่ปุ๊นิดนึงกันสมมุติว่ามันแบบในช่วงประมาณไตรมาส2แล้วมันยืดออกไปอีกนะครับคำถามที่ผมจะถามพี่ปุ๊เลยคือสมมติว่ามันกลายเป็นนโยบายใหม่ไปเลยอะพี่คือแบบไม่กลับมาทำแบบเดิมแล้วเนี่ยจากสอบถามนิดนึงคือว่าแล้วปตท.จะเรียกร้องคอมเพนเซชันอะไรเพิ่มเติมได้ไหมอย่างเงี้ยพี่หมายถึงว่าเพราะว่าคือเราลองมองย้อนกลับไปตามคอนซีเควนซ์ของมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นโยบายตรงนี้ส่วนนึงเนี่ยมันก็พยายามที่จะทำให้เป้าหมายของการค่าไฟมันถูกลงในระยะยาวถูกไหมครับคือมาถึงเหตุผลส่วนนึงนะครับก็อยากเป็นเหตุผลนั้นได้แต่ว่าโรงไฟฟ้าสุดท้ายเนี่ยก็ตอนแรกก็คือโรงไฟฟ้าก็คือโดนเรื่องค่าไฟสุดท้ายอ่ะมันก็มีเรื่องของต้นทุนแก๊สมาช่วยโรงไฟฟ้าส่วนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันในเชิงของปตท.เองอ่ะพี่มันมีอะไรที่แบบเขาจะสามารถเรียกร้องได้ไหมครับพี่คือถ้าจะเรียกร้องนะครับเขาก็คงต้องพยายามส่งนะครับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปยังผู้ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือว่าเป็นพยายามก็คือพยายาม pass through ทุกอย่างเข้าไปให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงมีการคุยเจรจาปรับสูตรเพิ่มพรีเมียมอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อยู่ในรอบนี้นะครับมันก็คงต้องเป็นสัญญาใหม่นะครับซึ่งสัญญาพวกนี้มันเซ็นลองเทอม3ปี5ปีอย่างเงี้ยมันก็คงต้องมีการรีไวซ์กันในภาพของลองเทอมครับโอเคนะครับพี่ปูครับ ขออีกคำถามหนึ่งสั้นๆครับปูนใหญ่นะครับเมื่อวานนี้เหมือนเกิดอะไรขึ้นครับพี่แล้วเหมือนคนพยายามจะมาแบบแพทริกกับ GC จริงๆคืออาจจะตอบในเชิงปูนใหญ่อย่างเดียวก็ได้หรือว่าพี่ปูถ้าพี่ปูเห็นด้วยแพทริกก็เชิญได้เลยนะครับครับก็มันก็มีความพยายามนะครับของการที่จะพยายามทำแพร์เทรดนะครับก็เห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะราคาที่แถวๆประมาณ260-270เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าแพงนะครับสำหรับปูนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำแพร์เทรดเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไซเคิลของ PE เนี่ยซึ่ง PTTGC เนี่ยเขา 90% เขาเป็น PE เนี่ยไซเคิลของ PE เนี่ยมันออกจากดาวไซเคิลก่อน PP นะครับ okay. ซึ่งปูนใหญ่เนี่ยมันเป็น PE PP อย่างละครึ่งนะครับ okay. สองคืออโรเมติกที่PTTGC มีเนี่ยก็ออกจากดาวไซเคิลก่อนนะครับก็คือออกพร้อมกับ PE ก็คือครึ่งปีหลังปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่า PTTGC เนี่ยมันจะออกจากดาวไซเคิลก่อนปูนใหญ่เล็กน้อยนะครับเพราะไม่มี PP ถ่วงมากนักสองก็คือมันมีเรื่องของก๊าซนะครับของเอราวันก็คืออีเทนที่จะเยอะขึ้นนะครับในช่วงเดือนเมษายนอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะทำให้ competitiveness ของ GC มันสูงขึ้น3ก็คือ impact ของ single gas pool price เมื่อกี้ที่เราประเมินลดลงไปครึ่งนึงเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามัน impact ต่อ PTTGC ลดลงครึ่งนึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราเคยประเมินไว้อยู่ประมาณสัก 3,000 ล้านเนี่ยมันก็อาจจะอยู่สัก 1,500 ซึ่งพอในระดับ 1,500 เนี่ยมันเริ่ม ignore ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูที่ไซเคิลเป็นหลักตรงเนี้ยมันก็เลยดูความน่าสนใจของ PTTGC มันก็สูงขึ้นมันก็เลยเกิดไอเดียแพร์เทรดขึ้นนะครับอะไรแบบนี้โอเคครับแล้วนี้ก็จะเป็นชาร์ตระหว่าง GC กับปตท.กับตัวปูนใหญ่นะเผื่อใครอยากจะเอาไปศึกษาต่อเวลาคนทำแพร์เทรดส่วนใหญ่จะใช้กราฟแบบสัดส่วนของตัว2ตัวเนี่ยแล้วก็ทำเป็นสแควร์หารกันนะครับนี่ก็เปิดให้ดูภาพแต่เราไม่ได้มีคอมเมนต์ในเชิงเทคนิคสำหรับแพทเทรดตัวนี้นะครับก็รอไปตามฟันดาเมนทัลกันนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับ